ึงจะทำงานชุมชนนะคะแต่ว่าพอเวลามาเจอชุดคำถามที่มันมีกรอบมีแนวทางเนี้ยมันทำให้เราแบบไปไม่เป็นนะคือมันจะกังวลว่ามันจะได้ข้อมูลเนื้อหาครบไหมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเริ่มต้นเนี่ยมันก็เหมือนแบบจะเริ่มยังไงดีจะเอายังไงอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นความกังวลเลยพอดีพยายามให้ลูกน้ำกับปามาช่วยคุยเพราะว่าเขาทำเรื่องในเยาวชนมานานกว่าเราแต่ว่าคิดว่าเขาน่าจะเป็นตัวช่วยในการคุยได้ดีซึ่งเขาก็ทำหน้าที่ได้ดีนะคะแต่สำหรับตัวเองเนี่ยประเมินว่าเราห่างเครื่องมือนี้ไปอะไรเงี้ยมันบางครั้งมันดูแล้วมันไม่เป็นธรรมชาติในการคุยเงี้ยอาจจะต้องฝึกฝนเยอะๆถึงแม้ว่าจะยังไม่ค่อยได้ใช้ก็ตามก็
เราก็ลงบางทีก็ลงไปร่วมแรกด้วยอย่างเงี้ยก็มันเป็นประเด็นที่เรากำลังสนใจอยู่ด้วยมันก็เลยรู้สึกสนุกแหละรู้สึกแบบไม่ใช่ว่าเราเป็นคุณอำนวยอย่างเงี้ยแต่แบบเหมือนกับมันเป็นเรื่องที่เราอยากรู้อย่างเงี้ยค่ะก็พยายามให้ประเด็นมันจบเป็นเรื่องๆแต่ว่าอาจจะไม่ได้เรียงลำดับตามที่แบบโครงอย่างเงี้ยก็ดูว่ามันโครงใหญ่ๆมันคืออะไรมากกว่าแล้วก็หลังจากนั้นก็คือไหลไปกับประเด็นของกลุ่มอย่างเงี้ยแต่พี่กุ้งอาจจะบันทึกยากไม่โดนมาอยู่โดนอันวยไหลมากไหลมากก็ไปตามกลุ่มด้วยแล้วก็คิดว่ามันสนุกนะมันไม่ฝืนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะลำบากคุณอำนวยให้คุณบันทึกนั่นแหละก็กลุ่มนี้แต่เท่าที่ดูเข้าร่วมก็จะมีประสบการณ์มากกว่า3ปีขึ้นไปนะโดยเฉพาะนุชซึ่งมีประสบการณ์เยอะกว่าก็จะคอยเติมคอยเสริมน้องๆ นะคะอย่างเช่นเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าสร้างแรงจูงใจให้กับแกนนำให้กับทีมเสริมเนี่ยจะต้องไม่ใช่แต่เป็นทางการต้องเป็นการสร้างความสัมพันธ์การไปพบปะพูดคุยการทำให้เขาไว้วางใจการยังไงเหมือนกับการเชิดชูบ้างการให้สร้างให้เขาเกิดความภาคภูมิใจอย่างเงี้ยอันนี้ในคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ ที่เป็นการสร้างทีมผู้ใหญ่ใจดีในพื้นที่ซึ่งเป็นบทบาทของผู้ประสานงานพื้นที่เองที่ต้องเข้าไปหนุนเข้าไปคุกตรงนี้ค่ะ